โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูโรงงานลานูวาอิล่ากันครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ไงสตาฟก็เลยไม่เริ่มทำงานเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับจุดประสงค์หลักๆของการไปเยี่ยมชมโรงงานลานูวาอิล่าก็คือเอานำเอาปัญหาต่างๆที่ได้คำแนะนำมาจากลูกค้าคำแนะนำมาจากทีมช่างเลยต่างๆเพื่อนำมาบอกกับโรงงานแล้วก็นำไปแจ้งกับโรงงานให้รู้ถึงปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้โรงงานได้เข้าใจถึงปัญหาแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าไปแก้ปัญหาจุดต่างๆที่เกิดขึ้นกับเครื่องเพื่อทำให้เครื่องชงที่มันได้ออกมาเนี่ยมันสมบูรณ์แบบที่สุดไม่ใช่สำหรับตัวเราแต่ว่าสำหรับตัวลูกค้าเองที่จะได้เครื่องชงกาแฟที่มันดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกเขาพร้อมที่จะปรับให้เราคือเวลาที่เขาอยู่ในโรงงานเนี่ยเขาไม่เจอปัญหากับพวก end user อย่างนั้นหรอกดังนั้นเนี่ยการที่เราไปบอกเขาตรงๆว่าปัญหาต่างๆมันมีอะไรบ้างเนี่ยมันทำให้เขารู้ถึงปัญหารู้ถึงแนวทางในการพัฒนาไม่ใช่แค่เครื่องตัวเดิมแต่พูดถึงแนวทางในการออกแบบเครื่องชงกาแฟในยุคอนาคตว่าตลาดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเพราะว่าโรงงานเครื่องชงกาแฟเนี่ยถ้าเขาไม่ได้แบบไปอยู่ใน coffee shop เนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่า generation ของเครื่องชงกาแฟหรือว่าเทรนด์ของพวกคนดื่มกาแฟเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนบ้างแล้วก็พอถ้าเกิดเขาตามเทรนด์ทันเนี่ยมันก็จะทำให้เขาสามารถออกแบบเครื่องชงกาแฟมาที่มันเหมาะสมกับเจเนอเรชันหรือว่าบาริสต้าในอนาคตที่เขามีเทคนิคการชงกาแฟที่มันล้ำหน้าไปอีกก็คือตัวไอรอนเนี่ยมันเป็นโปรโตไทป์ของเครื่องชงกลุ่มมัลติบอยเลอร์คือลานูวาอิล่าเนี่ยแน่นอนว่าจริงๆเขาเคยจะทำเครื่องชงกาแฟเป็นมัลติบอยเลอร์มาก่อนแต่ว่าเขาพับไปก่อนเพราะว่าคอสของมันเนี่ยมันสูงแล้วก็อีกอย่างนึงคือณเมื่อประมาณสัก 8-9 ปีก่อนเนี่ยตัวลักษณะของดูโอบอยเลอร์เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะปัจจุบันเนี่ยดูโอบอยเลอร์มัลติบอยเลอร์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของบาริสต้าในตลาดแหละดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิตตอนนี้ที่เราเห็นเขาเนี่ยมันเป็นโปรโตไทป์ของเครื่องแหละซึ่งเขาทดลองมาในหลายๆรูปแบบเพื่อจะเป็นไอเดียแล้วก็พาเราเข้าไปเยี่ยมชมว่างานประกอบความเนียบของเครื่องมันเป็นยังไงตัวเขาเองเขาจะบอกว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบเขาต้องการที่มีการปรับปรุงอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะทำให้มันสมบูรณ์แบบแล้วก็ราคามันเหมาะสมคือราคามันต้องเหมาะสมกับผู้บริโภคเนาะมันถึงจะเป็นเครื่องที่ทำตลาดได้แต่ถ้าเกิดราคามันไม่เหมาะสมกับผู้บริโภคเนี่ยแน่นอนว่ามันมีช้อยกลุ่มคนที่เป็นคนเจ้าของเงินเนาะในการตัดสินใจว่าเขาควรจะเลือกแบบไหนที่เหมาะกับเขาดังนั้นเนี่ยอันนี้ตอบยากก็หลักๆแล้วก็คือเราต้องดูว่าเขาพัฒนาแล้วเนี่ยมันจบที่รูปทรงของไฟนอลเนี่ยหรือว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันออกมาแล้วมันเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าถ้ามันต้องการเนี่ยแล้วตลาดมันใช่เนี่ยเราก็จะนำเข้ามาก็มันต้องเปลี่ยนให้เข้ากับคนไทยเนี่ยเพราะว่าจริงมันไม่ได้เข้ากับคนไทยคือคุยกับตัวฟาบิโอเองหรือว่าเจโคโมเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขารู้เลยว่าแบบบาริสต้าแชมเปี้ยนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแชมป์จากอิตาลีมานานมากแล้วไอ้แชมเปี้ยนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากเอเชียซึ่งมันทำให้รู้เลยว่าคัลเจอร์ของเขาเนี่ยมันไม่ทันในกลุ่มของคัลเจอร์ทางเอเชียแล้วว่ามันทางเอเชียเนี่ยค่อนข้างจะมีการพัฒนาแล้วก็มีการโน้ตฮาวหรือว่ามีรสนิยมที่ไม่เหมือนอิตาลีเขาเลยดังนั้นเนี่ยเขารู้เลยว่าแบบการที่จะทำเครื่องชงกาแฟมาใหม่เนี่ยมันจะต้องตามเทรนด์แบบที่เป็นทางเอเชียต้องการแล้วมันไม่ใช่แบบอิตาเลียนคลาสสิกสไตล์แล้วเพราะว่าการดื่มกาแฟในรูปแบบของเอสเปรสโซ่แบบอิตาลีเนี่ยที่เขามีความพราวของเขาเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับกลุ่มลูกค้าของเขาคือเครื่องชงกาแฟเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะไม่ทำออกมาก่อนแล้วถ้ามันยังไม่สมบูรณ์เขาจะไม่มีทางทำออกมาเลยเพราะว่าการขายเครื่องชงกาแฟออกมาแล้วมันไม่สมบูรณ์เนี่ยแล้วต้องมาตามแก้งานเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้ผลิตเขาต้องการเพราะว่าการเอาเครื่องชงที่มันยังไม่สมบูรณ์ออกมาในตลาดเนี่ยมันจะมีแต่ชื่อเสียเปล่าดังนั้นเนี่ยมันต้องตอบว่าคนไทยจะใช้เชื่อเมื่อไหร่มันอยู่ที่ว่าไฟนอลของตัวโปรโตไทป์ของเขาเนี่ยมันจบที่รูปร่างหน้าตาแล้วก็ราคามันเป็นยังไงแล้วสุดท้ายคือถ้ามันดีจริงก็เราก็พร้อมที่จะนำเข้ามาซึ่งมันอาจจะใช้เวลาแบบ6 เดือนถึง 1 ปี